ผมดูคำถามนี้กันจานหน้าควรเปลี่ยนช่วงไหนครับพูดถึงว่าตอนขึ้นเขาใช่ไหมครับอย่างตอนขึ้นเขาเนี่ยสมมติว่านะครับคือเส้นทางเนี่ยบางทีนะผมว่าการปั่นจักรยานเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่ปั่นเนี่ยเห็นไหมครับผมจะบอกมันไม่ใช่แค่ปั่นคือจักรยานเนี่ยการแข่งหรือว่าการขี่จักรยานเราต้องหนึ่งเราต้องประเมินเส้นทางเราต้องประเมินระยะทางประเมินว่าเนี่ยสมมติเราจะขึ้นเขานะสมมติขึ้นดอยตุงนะหรือว่าเขาไหนก็ได้ที่เราไปปั่นประจำแล้วเราคุ้นเคยกับเส้นทางคือเราสามารถประเมินได้เลยว่าเฮ้ยเขาลูกนี้ยาวกี่กิโลมีช่วงชันช่วงไหนบ้างแล้วเกียร์เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนช่วงไหนได้บ้างคือบางเขาบางลูกใช่ไหมครับสามารถช่วงแรกๆเนี่ยสามารถใส่จานใหญ่ขึ้นได้เลยนะครับใส่จานใหญ่ขึ้นได้เลยใส่จานใหญ่ขึ้นแบบปั่นตึงๆเราเปลี่ยนแค่เกียร์หลังเราเปลี่ยนแค่เกียร์หลังปั่นตึงๆสามารถปั่นตึงๆขึ้นไปได้เลยเกียร์จานใหญ่นะครับอย่างดอยตุงเนี่ยดอยตุงสามารถใส่จานใหญ่ขึ้นได้นะครับแต่ก็ต้องใช้แบบพละกำลังนิดนึงนะครับสมมติว่าเราใส่จานใหญ่ขึ้นเราเล่นแค่ข้างหลังปุ๊บปุ๊บใช่ไหมครับพอเล่นแค่ข้างหลังแต่พอเราไปเจอช่วงที่มันชันไปพอไปเจอช่วงที่มันชันนะครับฟังนะครับเราจะเอาจานเล็กลงเทคนิคในการที่เอาจานเล็กลงนะครับคือปัญหาที่เคยเห็นเคยเจอใส่จานใหญ่ขึ้นเขามาปุ๊บพอจะลงจานเล็กตบเกียร์ลงปุ๊บปัญหาที่เกิดคือว่ามีโอกาสสูงที่จะทำให้จานใหญ่เนี่ยตกลงไปข้างในเฟรมครับไม่ได้ตกลงจานเล็กนะคือตกเข้าไปข้างในเลยเสียจังหวะคือข้างหลังพูดง่ายว่าข้างหลังเกียร์หลังมันเบี่ยงแล้วไงเกียร์หลังมันอยู่จานใหญ่ละก็คือจานหน้าใหญ่หลังใหญ่คือโซ่มันค่อนข้างจะเบี่ยงนะครับโซ่มันค่อนข้างจะเบี่ยงมากเวลาเรากดเกียร์ลงจานหน้าเนี่ยตกจานหน้าลงปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะทำให้โซ่เนี่ยตกลงไปในเฟรมนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะครับเทคนิคง่ายๆเลยเรากดชิปเตอร์สองข้างพร้อมกันนะครับกดลงพร้อมกันในกรณีที่แบบว่าเราจะลงเปลี่ยนจากจานหน้าใหญ่นะครับลงมาใช้จานเล็กตอนขึ้นเขานะรู้สึกว่าเกียร์หลังหมดแล้วแต่ลืมเปลี่ยนจานหน้าอย่างเงี้ยให้กดพร้อมกันทั้งหน้าทั้งหลังปุ๊บนะครับพอกดพร้อมกันปุ๊บเนี่ยมันจะทำการแบบบาลานซ์นะครับโซ่ข้างหลังเกียร์หลังก็ลงข้างหน้าก็ลงมันทำให้แบบมีช่วงจังหวะที่ดึงไม่ให้โซ่เนี่ยตกนะครับหรือมันก็ต้องเราก็ต้องแบบคือมีช่วงจังหวะที่เบาขานิดนึงนะครับมีช่วงจังหวะที่ต้องเบาขานิดนึงเพื่อที่จะให้จานหน้าเนี่ยลงนะพอให้จานหน้าพอจานหน้าลงปุ๊บจานหลังก็ลงปุ๊บรอบขามันจะไม่ตกมากนะครับฟังนะครับรอบขามันจะไม่แบบจากหนักอยู่กลายเป็นแบบซอยิ่งเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันจะแบบปุ๊บพอนิดนึงเหมือนกับเราตบเกียร์หลังขึ้นเกียร์หนึ่งอย่างเงี้ยครับลองดูนะครับเทคนิคนี้นะครับลองดูนะครับโอเคครับคำถามนี้ก็ผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนดูคำถามต่อไปนิดนึงนะครับ